มหัศจรรย์สวยใสน้ำมันมะพร้าวทาหน้าบำรุงผิวความกลัวที่ผิดเรื่องการใช้น้ำมันมะพร้าวทาหน้าหลายคนเห็นน้ำมันมะพร้าวนั้นมีความมันมากจึงกลัวว่าหากใช้น้ำมันมะพร้าวทาหน้าก็จะทำให้หน้ามันและเป็นสิวได้ง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะจากผลการพิสูจน์และทดลองการใช้ของสาวๆเป็นจำนวนมากก็สามารถยืนยันได้ว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นไม่ได้ทำให้หน้ามันหรือเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสิวหากใช้ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะในทางกลับกันนะคะน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นเพราะในน้ำมันมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามินอีสูงซึ่งวิตามินอีนี้ก็มีความสำคัญมากสำหรับการดูแลผิวและบำรุงผิวพรรณค่ะอีกทางการทาน้ำมันมะพร้าวยังสามารถช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดหรือรังสี UV ได้เพียงทาน้ำมันมะพร้าวบำรุงอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะมีใบหน้าที่ใสเด้งเหมือนสาวพริตตี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งไสยกรรมหรือใช้เครื่องสำอางราคาแพงๆอีกต่อไปเลยค่ะสรรพคุณน้ำมันมะพร้าวเพื่อบำรุงผิวพรรณจากการศึกษาพบว่าชาวเกาะในหมู่เกาะแปซิฟิกมีประเพณีทาน้ำมันมะพร้าวทั่วตัวในตอนเช้าค่ะเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีสรรพคุณช่วยป้องกันจากแสงแดดอันร้อนแรงของแถบเส้นศูนย์สูตรไม่เพียงแต่ชาวเกาะเท่านั้นค่ะคนไทยก็จำเป็นต้องทานน้ำมันมะพร้าวเพื่อป้องกันรังสี UV จากแสงแดดเช่นกันการใช้น้ำมันมะพร้าวทาหน้าทาผิวกายเป็นน้ำมันบำรุงผิวทุกวันจะช่วยให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนังมีสุขภาพแข็งแรงช่วยฆ่าเชื้อโรคตามผิวหนังและทำให้ผิวของคุณนั้นมีสุขภาพดีเนียนนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านจนสามารถสัมผัสได้เลยค่ะสรรพคุณน้ำมันมะพร้าวเพื่อบำรุงผิวกายหลังอาบน้ำยังไม่ต้องเช็ดตัวให้แห้งค่ะแต่ให้ใช้น้ำมันมะพร้าวโฉลมให้ทั่วทั้งตัวแทนครีมบำรุงผิวทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากเพราะนอกจากจะสร้างความเหนียวเหนอะหนะแล้วก็ยังทำให้เกิดความมันส่วนเกินอีกด้วยค่ะควรใช้เพียง1ช้อนชาต่อการทาทั่วทั้งตัวก็พอเว้นแต่ว่าหากมีผิวที่หยาบหนาแห้งมากหรือติดเชื้ออื่นๆบนผิวหนังก็จำเป็นต้องใช้น้ำมันมะพร้าวนวดบริเวณผิวที่มีปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าสู่ผิวเพื่อไปบำรุงและฟื้นฟูสภาพผิวนอกจากทาน้ำมันให้ทั่วทั้งตัวแล้วควรทำควบคู่ไปกับการนวดเพราะจะช่วยให้น้ำมันมะพร้าวถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งมากสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวทาหน้าทาผิวกายได้บ่อยครั้งตามต้องการเลยค่ะน้ำมันไม่เฉพาะช่วยบำรุงผิวที่ชั้นเคลือบผิวเท่านั้นค่ะแต่ยังสามารถเข้าไปบำรุงถึงชั้นในของผิวเลยทีเดียวน้ำมันมะพร้าวช่วยบำรุงให้ผิวกายเปล่งปลั่งชะลอความเสื่อมสภาพของผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มอ่อนเยาว์มีน้ำมีนวลอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญค่ะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาหน้าท้องลายก็สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวนวดหน้าท้องเพื่อสมานผิวที่แตกลายให้กลับมาเนียนนุ่มเหมือนเดิมได้ค่ะ5สูตรผิวหน้าสวยใสด้วยน้ำมันมะพร้าวทาหน้าน้ำมันมะพร้าวทาหน้าลดริ้วรอยรอบดวงตาใช้น้ำมันมะพร้าวทารอบดวงตาเวลาเช้าและก่อนนอนโดยไม่ต้องล้างออกค่ะน้ำมันมะพร้าวทาหน้าลดจุดด่างดำใช้น้ำมันมะพร้าวทาบางๆให้ทั่วบริเวณที่มีจุดด่างดำนวดเบาๆเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปค่ะน้ำมันมะพร้าวทาหน้าป้องกันฝ้าและกระก่อนนอนใช้น้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดใส่ลงบนสำลีเช็ดเบาๆให้ทั่วใบหน้าโดยไม่ต้องล้างออกค่ะน้ำมันมะพร้าวทาหน้ารักษาสิวล้างหน้าให้สะอาดก่อนนอนใช้น้ำมันมะพร้าวหยดลงบริเวณที่มีสิวอักเสบแล้วนอนโดยที่ไม่ต้องล้างออกตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าตามปกติเพราะน้ำมันมะพร้าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทำให้สิวอักเสบแห้งและไม่เป็นรอยแผลเป็นค่ะน้ำมันมะพร้าวทาหน้าเช็ดเครื่องสำอางก่อนล้างหน้าหยดน้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดลงบนสำลีแล้วเช็ดทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางให้ทั่วใบหน้าจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรพอกหน้าใสด้วยน้ำมันมะพร้าวทาหน้าส่วนผสมมีดังนี้ค่ะใช้น้ำมันมะพร้าว1ช้อนชามะเขือเทศ1ลูกโยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะวิธีทำนะคะนำมะเขือเทศโยเกิร์ตและน้ำมันมะพร้าวตามส่วนผสมด้านบนนั้นนำมาปั่นรวมกัน
หลังจากนั้นนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีและล้างออกสามารถทำได้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะได้ทั้งสูตรได้ทั้งเคล็ดลับการใช้น้ำมันมะพร้าวทาหน้าและบำรุงผิวพรรณกันไปแล้วก็อย่าลืมลองนำไปใช้นะคะได้ผลลัพธ์อย่างไรก็สามารถนำมาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะจบแล้วค่ะกับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ